สวัสดีครับทุกคนกลับพบกันอีกเหมือนเช่นเคยเลยนะครับกับในช่วงอัปเดตข่าวสารในวงการเกมและอีสปอร์ตของเราซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวที่หลากหลายจีน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับทั้งเรื่องราวสุดเอี่ยงวะของทาง YouTube ที่เอาโฆษณาใช้โปรแกรมโกง Valorant มาโฆษณาให้ผู้ชมอย่างเราๆได้เห็นกันหรือจะเป็นเรื่องราวของสตรีมเมอร์สาวที่ออกเผยว่าการมีแฟนหนุ่มจะทำให้ยอดคนดูตกและก็ยังมีกรณีที่มีคนแอบอ้างว่าเป็นพนักงานของ Riot จนโดนจับโป๊ะจากยูทูบเบอร์กลางรายการสดเลยทีเดียวแถมปิดท้ายด้วยของดิสเรสเปคด้วยทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกันได้แอดบัวตัวนี้กันเลยครับรู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ Shopee ร้าน GN Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของเรากันก่อนเลยดีกว่าซึ่งข่าวนี้เนี่ยต้องให้คำนิยามเลยนะครับว่าเจ้าต้องต่อต้านสิไม่ใช่เข้าร่วมให้กับทางแพลตฟอร์มที่พวกเรากำลังใช้งานกันอยู่ในตอนนี้ที่ช่วงนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะทำเหมือนเงินขาดมือมีงานอะไรก็ต้องรับไว้ก่อนจริงๆล่ะครับเพราะเมื่อไม่นานมานี้เองอย่างที่เราได้เคยทำข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าการใช้โปรแกรมโกงต่างๆในการช่วยเล่นนั้นเป็นสิ่งที่คนในคอมมูนิตี้ทั่วไปอย่างเราเกลียดเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นการเล่นที่ไม่แฟร์ย้อนกลับไปที่ก่อนหน้านี้เราเคยทำคนไทยที่สตรีมการใช้โปรแกรมโกงในเกมValorantจนโดนคนในคอมมูนิตี้เข้าไปทัวร์ลงมาแล้ว1ครั้งด้วยกันมาในวันนี้ดูเหมือน YouTube จากที่ควรจะต่อต้านไม่ให้มีการโฆษณาอะไรทำนองนี้เกิดขึ้นแต่มันดันกลับมีหลายๆคนด้วยกันหรือแม้แต่คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อาจจะยังเจออยู่ก็ได้ซึ่งมันเป็นคลิปโฆษณาที่โชว์การใช้โปรแกรม Warhack และมีการโชว์ให้เห็นว่าสามารถล็อกเป้ายิงได้อย่างโจ่งแจ้งที่สุดอันนึงเลยด้วยล่ะครับเรียกได้ว่าไม่อายฟ้าดินจริงๆซึ่งจากการที่เราได้เข้าไปสังเกตนั้นช่องดังกล่าวที่ทำการโฆษณาคลิปของตัวเองเป็นช่องที่เพิ่งเปิดมาใหม่และพยายามที่จะลอกเลียนแบบให้เหมือนกับโฆษณาหลักของทาง Valorant เองเลยด้วยแน่นอนว่าตัวของผมเองก็เจอเช่นกันล่ะครับคุณผู้ชมและก็อดงงไม่ได้ว่าแบบนี้มันก็ได้หรอ YouTube และดูเหมือนว่าจะมีหลายๆคนในคอมมูนิตี้ของ Valorant เช่นกันที่เจอเหมือนกับทางเราจนหลายๆคนอดที่จะติดตลกไม่ได้ว่าสงสัย YouTube ช่วงนี้แกจะหิวเงินมากสินะเลยทีเดียวซึ่งเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าทาง YouTube จะออกมาแก้ไขปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนี้อย่างไรและจะมีมาตรการในการป้องกันการโฆษณาแบบนี้หรือไม่แต่หากให้คิดดูแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเลยล่ะครับเพราะขณะโฆษณาพนันเรายังเห็นกันอยู่เรื่อยๆดังนั้นแล้วไม่เลือกงานไม่ยากจนจริงไหมล่ะ YouTube What happened? What the f*** happened? Damn you YouTube God damn it เอาล่ะครับจบจากเรื่องราวเอียงวะของทาง YouTube ที่เราให้ PewDiePie ช่วยสมบทแทนไปแล้วทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปของสตรีมเมอร์ในฝั่ง Twitch กันดีกว่าครับซึ่งเรื่องราวนี้หากใครที่ติดตามหรือชอบสตรีมเมอร์คนไหนเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆใช่ไหมล่ะครับยิ่งโดยเฉพาะเหล่าคุณผู้ชายที่ติดตามสตรีมเมอร์สาวๆแล้วก็มันคงเป็นเรื่องที่ทำใจได้ลำบากแน่ๆหากต้องเห็นคนที่เรารักไม่มีแฟนขึ้นมาบางคนอาจจะเลิกดูไปเลยก็มีซึ่งบางก็บอกว่าเพอร์เจอร์น่ะมันจะจริงได้ยังไงกันเพราะง่ายมันก็คือชีวิตของพวกเขาถูกไหมล่ะเรื่องการมีแฟนหรือไม่มีแฟนนั้นมันไม่น่าส่งผลอะไรขนาดนั้นหรอกหากคอนเทนต์ของคุณยังดีพอจริงๆแล้วก็นะเพราะว่าดูเหมือนเรื่องราวนี้จะไม่จริงและการมีแฟนของบรรดาสตรีมเมอร์สาวๆอาจจะส่งผลทำให้พวกเธอได้รับยอดดูที่น้อยลงจริงๆก็ได้โดยเรื่องราวนี้ได้รับการยืนยันจากสตรีมเมอร์สาวใน Twitch ที่กำลังโด่งดังไฟแรงมากๆในตอนนี้อย่างเคทลินสตรีมเมอร์สาวร่างบางสุดสวยที่รู้หรือไม่ครับว่าเธอเนี่ยเปิดช่องมาตั้งแต่ปี2019ทำคอนเทนต์มาเรื่อยๆผ่านมา2ปีด้วยกันจากเริ่มต้นของช่องตัวของเธอเองนั้นมีคนติดตามแค่ 2,000 กว่าคนเท่านั้นแต่พอเข้ามาในปี2021เท่านั้นล่ะครับคุณผู้ชมใครที่ตามวงการมานานก็จะรู้ดีว่ากระแสฮอตทับโคตรจะมาแรงอย่างมากเลยทีเดียวและแน่นอนน้องเคทลินสุดๆของเราก็เข้าร่วมเมตานี้กับเขาด้วยจนกำไม่ช่องของเธอพุ่งติดจรวดจนเกือบจะแตะ 100,000 ซับได้สำเร็จภายในเวลาไม่ถึงครึ่งปีเลยทีเดียวซึ่งนับว่าเป็นอัตราการเติบโตที่สูงจนน่าตกใจเลยล่ะครับแน่นอนว่าเธอคนนี้นั่นแหละที่เป็นคนออกมายืนยันเองว่าหากเธอมีแฟนแล้วล่ะก็ยอดซับและยอดวิวที่ได้มานั้นจะต้องลดลงอย่างไม่ต้องสงสัยเลยล่ะครับจะเป็นอย่างไรเราไปฟังจากปากเธอกันเลยดีกว่า Okay, let's ask the stream again. If I had a boyfriend, would you guys still watch me? Who here would still watch me if I had a boyfriend? Let me know. Oh my god. Okay, you guys would still watch me. Huh, that's suspicious. I don't believe you. I don't believe. Okay, there are some streamers like Leslie...who can like have a boyfriend, but I think it's different because those streamers build a community, not off tits and like sexual appeal, okay? I think a lot of you, bold assumption, clicked on me because you saw these things or saw this outfit and was like, you know what? I'm gonna watch her because I think she might be hot. And that's why you guys will leave once you have a boyfriend.
ซึ่งนั่นก็คือข้อเท็จจริงที่ตัวเคลินได้บอกกับเรานั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างคิดเหมือนที่เธอบอกกันหรือไม่ว่าการที่สตรีมเมอร์สาวมีแฟนหนุ่มจะทำให้พวกเธอเสียยอดวิวไปและอาจจะทำให้หน้าที่การงานไม่ได้ดีขึ้นหรือเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเหมือนที่เคยเป็นใครที่เป็นสตรีมเมอร์ผู้หญิงมาช่วยกันตอบได้นะครับเป็นความรู้ให้กับคนอื่นๆต่อไปฮะเอาล่ะครับเรามาถึงเรื่องราวต่อไปของเรากันเลยดีกว่าซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นความคุกกรุ่นมาจากเรื่องราวความดูเดือดของดร.ดิสที่ย้อนกลับไปหากใครจำกันได้เขามีปัญหากับแพลตฟอร์มที่เคยเห็นเขาเป็นลูกรักอย่าง Twitch จนโดนแบนแบบไม่มีใครทราบสาเหตุนอกจากพวกเขาทั้ง2ฝ่ายด้วยกันและนั่นทำให้ทั้ง2ฝ่ายโดยเฉพาะทางฝั่งของดร.ดิสออกมาแซะมาจิกมากัดทาง Twitch อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการออกเพลงมาจิกกัดการพูดไกลๆในหลายอย่างด้วยซึ่งดูเหมือนว่าทาง Twitch จะออกมาพยายามทำตัวสุขุมไม่ออกมาตอบโต้อะไรเท่าไหร่นักแต่ทว่าดูเหมือนล่าสุดมันอาจจะมีการล็อบบี้กันไกลๆเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ดร.ดิสเข้าสู่รายการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่รายการของทาง Call of Duty ซึ่งรายการนั้นมีชื่อว่า World Series และมีเงินรางวัลที่มากมายโดยรายการนี้เนี่ยจะคัดเอาคนที่เก่งๆมาเข้าร่วมกันอย่างเต็มที่และยังมีสตรีมเมอร์ชื่อดังตบเท้าเข้าแถวมาเข้าแข่งขันในรายการนี้กันอีกด้วยทว่ารายการนี้เนี่ยกลับจัดขึ้นโดยที่ดูเหมือนว่าดร.ดิสจะโดนคว่ำบาตรและอดเข้าร่วมซะอย่างนั้นแม้ว่าเขาจะเล่นเกมนี้อยู่บ่อยครั้งก็ตามทำไมนะหรอนั่นก็เป็นเพราะว่ารายการดังกล่าวนั้นจัดขึ้นโดยทาง Twitch Rival ซึ่งฐานะของแฟนคลับต่างก็พอจะเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเพราะกฎข้อหนึ่งของทางการแข่งขันนั้นคือผู้เข้าแข่งขันหรือผู้ที่ลงแข่งจะต้องทำการสตรีมบนแพลตฟอร์มที่กำหนดเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าการแข่งขัน Twitch Rival แล้วคงไม่น่ารอดที่ต้องเป็นบนทาง Twitch เพราะมันคงไม่ใช่ YouTube หรือ Facebook Gaming อย่างแน่นอนครับและนั่นก็ทำให้แฟนคลับน่าจะอดเห็นดร.ดิสเข้ามาสร้างความบันเทิงในครั้งนี้อย่างแน่นอนเกือบจะ 100% เลยทีเดียวแต่ก็ไม่นะครับว่าเราอาจจะได้เห็นปฏิหาริย์ก็ได้ใครจะไปรู้กันล่ะโลกบันเทิงอะนะครับขนาดเมื่อไม่นานมานี้ดร.ดิสที่บอกไม่ชอบเกมมือถือและไม่รับท้าดวลของไอเฟิร์กทว่าหลังจากนั้นพวกเขายังไปดวลกันมาอยู่เลยแม้จะเป็นดร.ดิสที่แพ้ไปก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าเพิ่งฟันธงอะไรกันเลยดีกว่าครับรอการประกาศจะดีที่สุดเอาล่ะครับผมตอนนี้เราได้เดินทางไปถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นการจับอิมโพสเตอร์ใน Among Us ก็ว่าได้เพราะมีคนเนียนมาทำตัวเป็นพนักงานของไรออนเลยล่ะครับแต่โชคดีที่ว่าดูเหมือนเธอจะไม่เนียนจนโดนจับโป๊กกลางรายการของยูทูบเบอร์ท่านนี้ได้เลยทีเดียวโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับสตรีมเมอร์ที่มีชื่อว่าไฮโปทูบซึ่งเขาคนนี้เนี่ยได้พยายามจับโป๊สาวคนหนึ่งที่อ้างตัวเองว่าเธอนั้นทำงานอยู่ในไรออดซึ่งใช้ชื่อว่าลิลีนในตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกจนกระทั่งเกิดความสงสัยขึ้นมาจึงได้มีการแอบไปถามทางไรออดจริงๆจนได้เรื่องว่าเธอคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นพนักงานแต่อย่างใดนั่นจึงทำให้เขาจงใจที่ยังตามน้ำต่อไปและจัดรายการขึ้นเพื่อที่จะให้เธอโดนกระชากหน้ากากอิมโพสเตอร์ออกมากลางรายการนั่นเองซึ่งจะเป็นอย่างไรเราลองไปดูกันเลยดีกว่าครับ I'm excited Unfortunately Riot Lilith with 2 L's does not work at Riot Games Riot Lilith with 1 L is a rioter plays Legends of Runeterra and is an amazing human being but Riot Lilith with 2 L'sNope, not us. Imposter. Understood. Sus. Okay. ผลสุดท้ายหลังจากที่เธอถูกจับได้ว่าแอบอ้างนั้นเธอก็ดูไปต่อไม่เป็นเท่าไหร่นักและพอจบสตรีมไปแบบมึนงงนั่นเองฐานะของพนักงานไรออตตัวจริงอย่างสวิมบานาน่าก็แท็กไปหาตัวปลอมว่าให้มาคุยกับเธอได้ตลอดเวลาเลยนะแม่สาวน้อยและแน่นอนว่ามีหรือที่พนักงานผู้แอบอ้างคนนั้นจะกล้าออกมาและในไม่ช้าบัญชีผู้ใช้งานไรออตลิลินก็ได้หายไปในที่สุดนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าตกใจไม่น้อยเลยนะครับกับการแอบอ้างเป็นพนักงานของบริษัทชื่อดังโชคดีมากที่ทางเบอร์คนนี้สามารถไหวตัวได้ทันไม่อย่างนั้นแล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายบางอย่างก็ได้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของพวกเราชาวแบงค์ข้ออีสปอร์ตในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับซึ่งหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ Subscribe ไปด้วยนะครับและที่สำคัญกดกระดิ่งกันไว้ด้วยล่ะจะได้เห็นข่าวสารดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ